สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับนาทีข่าวดาว26อุทยานแห่งชาติปางศรีดาประกาศปิดเส้นทางเข้าดูผีเสื้อที่ลานหินดาดเป็นการชั่วคราวก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับหลังจากที่ฝนตกหนักทำให้ไม่สะดวกและเป็นอันตรายต่อการเดินทางเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นดินเลนครับอย่างไรก็ตามนะครับนักท่องเที่ยวสามารถดูผีเสื้อได้ที่บริเวณลานหน้าน้ำตกปางศรีดาและบริเวณโป่งผีเสื้อหน้าทางขึ้นจุดชมวิวเนื่องจากตรงนั้นก็เป็นถนนลาดยางและโดยปกติแล้วนะครับผีเสื้อก็จะออกมาเฉพาะวันที่มีแดดและท้องฟ้าเปิดครับเจ้าหน้าที่ตุรกีนะครับก็เปิดเผยว่าคนร้าย3คนที่ก่อเหตุกราดยิงและปลดชนวนระเบิดฆ่าตัวตายภายในท่าอากาศยานนานาชาติในนครอิสตันบูลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเป็นชายชาวรัสเซียชาวอุซเบกิสถานและชาวคีร์กิสถานโดยล่าสุดนะครับจำนวนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แรงที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น43รายจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ19รายและจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างตัวว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุขณะที่รัฐบาลตุรกีระบุว่าเป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือว่ากลุ่ม IS ติดตามข่าวสาระบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องดาว26ครับ